มีอะไรเกี่ยวข้องกับสายเสื้อตัวนี้เปล่าเสื้อเขาให้มาถ้าเป็นผมผมไม่ใส่นะครับถ้าเป็นผมผมไม่ใส่ครับไม่ใช่เรื่องดีครับอ๋อครับระวังนะครับไม่ใช่เรื่องดีนะใช่ครับไปถึงถ้าหากว่าคนที่เขาอยู่ในองค์กรนี้ใช่ครับเขาถามว่าเราไปเป็นใครครับไปใส่เสื้อสัญลักษณ์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรใช่ครับอันตรายนะใช่ครับอย่าคิดว่าดีใช่ครับถ้าคิดไม่เป็นก็บอกว่าดีคนคิดเป็นเขาไม่ใส่ใช่ครับใช่อาจารย์ถูกต้องครับครับคล้ายๆกับว่าอย่าหลอกตัวเองครับมันไม่ใช่เรื่องดีครับใช่ไม่ผิดกฎหมายหรอกครับครับแต่เจอของจริงโดนตบนะใช่ครับยุคสมัยก่อนเนี่ยเกิดทันยุคสฤษฎิ์ธนรัตน์ไหมครับไม่ทันครับผมไม่ทันนะผมทันนะครับใครใส่ชุดทหารโดนตบถ้าไม่ใช่ทหารไปใส่ชุดทหารเนี่ยโดนตบแน่นะครับต้องใช่ทหารเท่านั้นถึงใส่ได้ใช่ครับถึงแม้ว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ทหารเขาจับครับเพราะว่าเกิดคนที่ไม่ใช่ทหารไปใส่ชุดที่มีโลโก้ของทหารไปทำความเสียหายพระพลทหารเขาก็เสียไปนี่เหมือนกันเราไม่ใช่ตำรวจไปใส่ในสิ่งที่มันเป็นโลโก้ตำรวจเขาให้เราไปทำเสียหายตำรวจเขาก็เสียหายไปเรื่องนี้มองให้ยาวคิดให้พุทธคิดให้ขาดไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าเราไม่ใช่ตรงนั้นเนาะใช่ครับไม่มีอะไรดีที่สุดไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรดีที่สุดแต่ต้องเป็นตัวเรานะตัวเราก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นก็เลยไม่ต้องรู้ว่าเราคือใครและยุ่งในชีวิตนี้เนาะต้องรู้จักตัวเราว่าเราคือใครโอเคมาถึงตรงนี้เรารู้สึกอย่างไรร่างกายว่ามาครับอยากให้ลุงหมอช่วยเชิญบอกอาการมาเลยบอกอาการบางทีมันปวดตามตัวเป็นหายใจสั่นอะไรประมาณนั้นครับหายใจสั่นหายใจไม่อิ่มแค่นี้เองก็บางทีก็ปวดตามกระดูกตามอะไรต่ออะไรเนี่ยหายใจไม่อิ่มแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกครับไม่หมดครับแน่นหน้าอกบางทีก็ชามือชาอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้เป็นไหมชาเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ก็มีมากบางทีบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ไม่มีครับไม่มีครับขอแล้วนะเวลาผมช่วยแล้วเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วจะไม่เป็นครับโอเคนะครับนั่นคือมันต่างวาระต่างเวลาแล้วนะครับโอเคมาถึงนาทีนี้จริงๆเลยนะไม่ต้องพูดเรื่องอะไรหายใจไม่เต็มใช่ไหมแล้วปวดเมื่อยล้าทั้งตัวใช่ไหมครับครบแล้วผมทำถูกแล้วในนี้บอกว่าโรคเกาหัวใจเบาหวานตับไทรอยนี่เขาว่าอย่าเติมแต่ผมเขียนเรียบร้อยว่าอยากหายปวดเมื่อยทั้งตัวใช่ไหมแค่นี้ผมไม่ต้องถามต่อด้วยก็ดักคอไว้เรียบร้อยเลยชัดไหมครับดูซิมันจะหายปวดเมื่อยทั้งตัวเดี๋ยวนี้ไหมแล้วรวมทั้งหายใจเต็มปอดด้วยหายใจหายใจอยากหายปวดหายเมื่อยทั้งตัวและหายใจเต็มปอดดูสิหายปวดหายเมื่อยทั้งตัวและหายใจเต็มปอดโอเคนะเอาหายใจเองเนี่ยครับว่าจริงไหมสองมือเปล่าเป็นความเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยเป็นความเข้าใจนะแชร์คำเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาทำในเรื่องของจริงไม่จริงคนที่ตอบที่สุดคือตัวคุณไม่ใช่ผมหรอกแต่ผมมีช่วยให้แน่นอนกันแล้วกันนะพิงไปเริ่มหายใจสังเกตนะ
ื่อกี้นี่เมียก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วยินเมียได้ตั้ง 90% เมื่อกี้นี่หายใจยืดไปแขนอย่างยืดไว้ชายโยอย่างท่าชายโยหายไปลืมหายใจอะไรในนี้ฝังหัวใจครับฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ไม่พูดนะระวังให้ไว้เดี๋ยวช็อตขามือไม่ได้นะต้องพูดนะวิทยาศาสตร์เข้ามาอยู่ในตัวแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับอยากหายอยากหายไปทำอะไรมาเนี่ยไม่บอกไม่ใช่เรื่องดีนะท่านใช่ไหมล่ะเพราะวิทยาศาสตร์มันเข้าตัวแล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกเรื่องอะท่านนั้นมันเดี๋ยวบล็อกไปหมดเลยยิ่งการหายใจการเต้นหัวใจมันคุมไม่เลยทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็ทำแรงไม่ได้สิเนี่ยใช่ไหมนี่ก็คือข้อมูลไม่ครบไม่ใช่เรื่องดีนะครับของผมเป็นเรื่องธรรมชาติล้วนพอวิทยาศาสตร์เข้าตัวแล้วก็เละดิครับถ้ามันดีมันก็ถ้ามันดีมันก็คำตอบมันออกมามันก็มันไม่ดีอ่ะครับเสียเงินไปเท่าไหร่ตรงนั้นน่ะเสียเงินกับมันไปเท่าไหร่ตรงนี้ประกันสังคมใหญ่ครับนี่แหละฮะเป็นเครื่องมือเขาหมดแถมประกันสังคมโอ้โหเป็นเครื่องมือเขาอย่างโอชะเลยแหละครับจะบอกให้ทราบสุดท้ายก็มาลงเอยอย่างที่เป็นเนี่ยใช่ไหมครับนี่แหละของฟรีของฟรีประกันสังคมเนี่ยถามว่าประกันสังคมเนี่ยมันจะผมบอกว่าประเทศชาติจะล่มจมเพราะเรื่องนี้เรื่องสาธารณสุขเนี่ยครับแต่ละคนก็ดำร้องเรียกร้องจะได้ฟรีได้ฟรีได้ฟรีเนี่ยแต่ความว่าฟรีมันมาจากไหนใช่ไหมครับก็เพราะอย่างนั้นมันเกิดลูกเงาะขึ้นมานะวันนี้โอเคไหมครับก็จะช่วยกู้ชาติเลยนะเป็นไงอาการปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้ดีไหมล่ะหายใจเต็มปอดเต็มช่วงขึ้นมาบ้างไหมครับขยับดูสิใช่ไหมยังไงดีขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยน่าจะเกือบ 100% อ่ะอาจารย์น่าจะเกือบ 100%หายใจหายอะไรก็รู้สึกจะไม่เหมือนมีอะไรติดขัดโล่งโปร่งไปโอเคนะครับก็มีแค่นี้นะร่างกายครับไอ้ที่เขาบอกเกาเกาหนึ่งเกาหัวใจเบาหวานตับไทรอยสวยชิบหายเลยครับแล้วก็เจอพวกนี้แล้วก็ทางมารักษากันทั้ง4ปี5ปีเปลี่ยนแล้วพอดีแล้วทั้งนี้มาถึงนี่กี่นาทีเองใช่ครับความรู้สึกที่ว่ามันไปวิวไปหมดมันคนละเรื่องเลยมันคนละเวอร์ชันเลยมันคนละศักยภาพเลยนี่แหละคือศักยภาพของสมาธิจิตหรือเรียกได้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ต่อไปนี้ต้องรู้จักคําว่าพลังงานมันมีแต่มันมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้แล้วกันเพราะความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละที่มันได้รับตรงโอเคนะนั้นก็ประเมินเลยดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเกือบ 100% ครับเกือบ 100% ครับเกือบไม่มีกี่เปอร์เซ็นต์95-96% ครับโอเคเอาตัวเลขตัวเดียวเพราะตอนนี้ไม่ใครมาบังคับข่มขู่ให้เราพูดให้เราจานี่มันเป็นความรู้สึกล้วนเป็นตัวเราแท้ๆโอเคนะจบข่าวเนาะโอเคทุกคนเป็นดีครับไป